วันนี้อิงมารีวิวหูฟังอีกตัวนึงจากแบรนด์ Razer นะครับอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเนาะเมืองนอกเขาบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหูฟังเกมมิ่งที่คุ้มที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับซึ่งจริงไม่จริงเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังตามมุมมองผมนะอธิบายก่อนนะครับตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นก็คือ Black Shark V2 หรือว่า V2 นะครับมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือ Black Shark V2 ตัวนี้แล้วก็ Black Shark V2X นะครับราคาเนี่ยไอตัว Black Shark V2 นี้มันจะแพงกว่าเพราะว่าฟีเจอร์มันมากกว่าส่วนไอ V2X เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดนะครับมีฟีเจอร์แตกต่างกันเล็กน้อยเลยก็คือไอตัว V2 เนี่ยเขาจะให้ USB Sound Card มาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อแดกแยกเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้เสียบเข้าช่อง USB ได้เลยแล้วก็เอาไอ้ 3.5 ตัวนี้ต่อมันเข้าไปชึบทีนี้คุณก็จะได้ฟีเจอร์พวก EQ พวก THX การจำลองเสียง 7.1 channel ไปแล้วนะครับส่วนถ้าคุณซื้อตัวไอ้ V2X ที่เป็นรุ่นถูกกว่าคุณก็จะไม่ได้นี่มาเป็นหูฟังเพียวๆนะครับไม่มีพวก EQ ไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของคนนะครับสำหรับผมนะผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะซื้อตัวเดียวจบไม่ต้องเสริมอะไรเลยเนี่ยผมว่าตัว V2 มันจะคุ้มกว่าเพราะว่าได้นี้มาแต่ถ้าคุณมีแดกอยู่แล้วมีเฮดโฟนแอมแยกอยู่แล้วตัว V2X อาจจะคุ้มกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราโอเคว่ากันเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องการใช้งานฟีลลิ่งเป็นยังไงก่อนนะครับอย่างแรกผมหยิบขึ้นมารู้สึกว่าตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าตามสเปคมันอยู่ที่262กรัมเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับหูฟังเกมมิ่งพวกไฮเอนด์เนี่ยบางตัวเนี่ย300ไปปลายเกือบ400ก็มีนะครับน้ำหนักถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคมันไม่ได้หนักงานมันอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรมากแต่ก็เวลาใส่คุณจะรู้สึกได้เลยว่า มันสบายจริงใส่แล้วมันไม่เมื่อยหัวนะครับเอาลงมาห้อยตรงนี้มันก็ไม่ได้เมื่อยคอมันไม่ได้มีน้ำหนักให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรมาขี่คอคุณอยู่อะไรงั้นก็ว่ากันไปนะครับใส่นานๆมีปัญหาแน่นอนนะครับบวกกับไอ้พวกวัสดุซับต่างๆเนี่ยมันดีนะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี่โฟมนะฮะทั้งไอ้บริเวณด้านบนแล้วก็บริเวณไอ้ที่ครอบหูตรงนี้นะครับซึ่งเวลาคุณใส่ไปนานๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกบีบด้วยเช่นเดียวกันผมเป็นคนใส่แว่นนะปกติแล้วเนี่ยหูฟังบางตัวถ้าวัสดุนี้ไม่ใช่เมมโมรี่โฟมเวลาใส่เนี่ยถ้าเป็นคนใส่แว่นจะรู้สึกว่าขาแว่นเนี่ยมันจะกดเข้าไปกับบริเวณด้านข้างของหูทำให้มันเจ็บใส่นานๆไม่ได้นะครับตัวนี้ลองดูแล้วไม่มีปัญหาเลยไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าใส่แว่นแล้วถอดแว่นมันแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นผ่านสำหรับทุกคนครับอันนี้วัสดุโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักมันเบานะครับแต่ก็ไม่ใช่วัสดุกองแก๊งอะไรนะพลาสติกก็ยังคงเป็นมาตรฐานของแบรนด์ Razer อยู่นะครับแบรนด์นี้เขาก็เรื่องหน้าตาเรื่องวัสดุอะไรต่างๆมันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ขึ้นชื่อเป็นแบรนด์เกมมิ่งระดับไฮเอนด์อยู่แบรนด์นึงถึงแม้ว่าหลังๆนี้เขาจะทำราคาลงมาจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็ตามนะครับไอการปรับระยะเนี่ยยืดหดเนี่ยมันไม่ได้ทำที่ด้านบนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลวดตรงเนี้ยเวลาคุณปรับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีลวด2เส้นบางทีอาจจะปรับแล้วมันเบี้ยวอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยดูนะครับเวลาปรับนะผมแนะนำว่าลองเอามาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ลองบีบบีบให้ตรงเสร็จแล้วคุณค่อยดึงออกมาข้างนอกดูซิว่าซ้ายกับขวามันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าละเห็นไหมอันนี้ก็ต้องปรับแก้กันสักเล็กน้อยนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ถึงแม้มันจะสวยมันจะดูแข็งแรงก็จริงแต่ว่าเวลาปรับเนี่ยมันก็อาจจะยากพอสมควรทำให้คุณต้องถอดออกมาดูบ่อยๆอะไรอย่างนี้วางไปต่อมาดูที่ตัวสายกันนะครับสายเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นสายที่ถอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมาเปลี่ยนสายอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรื่องความแข็งแรงทนทานก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีการกระชากมาแล้วบริเวณหัวนะครับและวัสดุของสายอันนี้มันจะดีกว่าเวอร์ชัน X นะครับเพราะว่าอันเนี้ย Razer เขาเรียกว่า Speed Flex Cable นะครับพูดง่ายๆมันเป็นสายถักนั่นแหละเหมือนกับเมาส์อะไรต่างๆเขาเลยนะครับข้อดีก็คือเวลาคุณขยับไอ้สายแบบนี้มันจะไม่รั้งมันจะไม่ถูกับโต๊ะมันจะไม่น่ารำคาญก็ว่ากันไปนะครับในขณะที่สายยางมันจะมีความหนืดมากกว่าทำให้มันไม่ลื่นไหลแบบนี้ไอ้ตัวหูฟังผมว่ามันก็จำเป็นพอๆกับเมาส์นะเพราะว่าเวลาคุณใส่เนี่ยคุณก็อาจจะมีการขยับหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าเจอสายไปรั้งกับนู่นรั้งกับนี่ก็อาจจะทำให้รำคาญได้เหมือนกันแล้วก็ด้านข้างนะครับมันจะมี volume knob หรือว่าที่ปรับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานอาจจะรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ได้ปรับแบบ0ถึง100แต่ผมว่ามันเริ่มที่ 0% และไปลบหรือว่าไปบวกเวลาคุณมาใช้งานจริงคุณจะรู้สึกว่า
ค่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือจะอยู่ตรงกลางมันจะเป็นกึ๊กเลยนะครับคุณบิดมาเจอตรงนี้กึ๊กเป็นเหมือนค่า default แล้วคุณจะหลีหรือว่าคุณจะเร่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับอยากให้ดังกว่าปกติก็ปรับตรงนี้เพิ่มอยากให้เบาปกติก็ปรับตรงนี้ลดนะครับแล้วแต่การใช้งานของคุณซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ไปซิงกับการปรับเสียงของ Windows แต่อย่างใดนะครับบอกไว้ก่อนต่อมาจะเป็นในเรื่องของไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันก็มีข้อดีตรงที่มันสามารถปรับได้แบบหลากหลายมุมมากนะครับโค้งได้ตามสรีระหน้าของคุณเลยและมันสามารถถอดได้นะครับในขณะที่ตัวเวอร์ชัน V2X นั้นจะไม่สามารถถอดได้อันนี้คุณเห็นว่ามันสำคัญหรือเปล่าก็แล้วแต่คนไปนะครับแต่ผมว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณพกไปข้างนอกอย่างเงี้ยไม่อยากจะมีไมค์เกะกะอะไรก็ไม่ต้องเอาไมค์ออกไปถ้าคุณแบบฟังบนรถไฟฟ้าหรือฟังบนรถเมล์แล้วมันมีไมค์อย่างเงี้ยมันดูตลกนะครับอันนี้ก็เลยถอดออกมาได้นั่นเองไอตัวไมค์เองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีไฮเปอร์เคลียร์ของเขานะครับซึ่งถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ออกมาชัดเจนว่ารับเสียงทางด้านไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ชี้มันไปบริเวณปากของคุณนะครับแล้วมันก็จะพยายามรับเสียงโซนนั้นให้ดีที่สุดนะครับในขณะที่ตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับเอาจริงๆนะจากที่ผมรีวิวหูฟังมานะอันนี้อ่านนี้เหมือนเป็นการโฆษณาให้เขามากกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะชื่อเทคโนโลยีอะไรนะครับมันก็ไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงอยู่ดีไม่จำเป็นต้องไปอ่านสเปคของเขาอะไรด้วยซ้ำและด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะมีติ่งอยู่ติ่งนึงนะครับซึ่งเป็นปุ่มมิวไมโครโฟนเวลาคุณจะมิวคุณก็กดมันเข้าไปนะครับแต่สำหรับผมนะผมว่าตำแหน่งมันอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะต้องเอื้อมไปแล้วก็คำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าคุณจับแบบนี้ก็จะถูกทันทีแต่ถ้าคุณใช้นิ้วชี้อาจจะยากนิดนึงไล่ปลายสายมาดูกันบ้างนะครับอ๋อลืมบอกไปสายตัวนี้มีความยาวที่ 1.8 เมตรนะครับแล้วก็แดกไอ้ตัวเนี้ยมันมีความยาวที่15เซนติเมตรนะครับก็ลองบวกลบคูณหารกันดูแล้วกันนะครับสายตัวนี้ถอดไม่ได้นะแต่ก็อาจจะไปหา extension cord ตรงนี้มานะครับถ้าคุณอยากจะเพิ่มความยาวแต่โดยรวมแล้วเมตร8ถ้าคุณเล่นหน้าคอมไม่มีปัญหาหรอกบวกกันนี้อีก15เซนเข้าไปนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับบนตัวมันก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแล้วก็มีไฟไม่ได้มีปรับวอลลุ่มคอนโทรลไม่ได้มีเปิดปิดไอ EQ อะไรบนนี้เลยเพราะว่าทุกอย่างจะทำผ่านซอฟต์แวร์นะครับแต่คุณก็แค่เอาตัวนี้เสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงโปรแกรม Razer Synapse ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมนี้มันก็ง่ายเหมือนเดิมตามสไตล์ของ Ecosystem แบรนด์นี้เขาเลยนะครับแค่คุณลงคุณเสียบเข้าไปมันก็จะขึ้น Detect มาแล้วอย่างนี้เห็นไหมเป็น Razer USB Sound Card นะครับกดเข้ามาชึบมีอะไรบ้างอย่างแรกปรับวอลลุ่มนะครับซึ่งก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายหรอกการปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับไม่ได้ซิงกับไอตัว volume knob บนตัวหูฟังด้วยเช่นกันต่อมาจะมีมิกเซอร์นะครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจนะครับเปิดฟีเจอร์ THX Special Audio หรือเปล่าหรือว่าจะเปิดเฉพาะการใช้งานบางประเภทนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้บางโปรแกรมก็ทำได้เช่นเดียวกันปรับโหมดก็ทำได้เช่นเดียวกันเรื่องเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวขอปิดไว้ก่อนนะ Enhancement ก็สามารถเปิด Bass Boost การ Normalization หรือว่าเพิ่มความเคลียร์ของตัวเสียงได้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยจูน Equalizerได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการใช้งาน USB DAC ที่แถมมากับตัว V2 นี่แหละโอเคเข้าจุดสำคัญนะครับเรื่องเสียงเป็นยังไงและไมโครโฟนเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะตัวนี้มี Frequency Response ที่12ถึง28เฮิรตซ์นะครับสเปคก็ดูดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็บอกว่า12ถึง28แต่ไม่ได้บอกนี่ว่าพอ28แล้วเดซิเบลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่พอ12แล้วเดซิเบลมันอยู่เท่าไหร่ไปถึงแต่ดังออกมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเป็นแค่สเปคเป็นแค่ค่าการตลาดของเขานะครับเราใช้จริงหูเราก็อาจจะฟังได้แค่20-20,000อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปสนใจตรงนี้มากแค่อธิบายให้ฟังกันเฉยๆนะครับส่วนอิมพีแดนซ์ของเขาเนี่ยความต้านทานอยู่ที่32โอห์มไม่ต้องไปซีเรียสเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีแดกมีเฮดโฟนแอมป์ให้มาแล้วนะครับไม่ต้องไปแมทชิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากเลยซื้อมาเสียบ USB อย่างเดียวเป็นอันจบแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้กับมือถืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของค่า impedance เขาสักเล็กน้อยแต่32โอห์มก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะเรื่องเสียงมันจะมีไดรเวอร์ภายในที่เป็นขนาด50มิลลิเมตร Razer Triforce Titanium นะครับไอ้ไทเทเนียมนี่ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นชื่อทางการตลาดของเขานะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณจะเอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลงอย่าไปเปิดไอ้ EQ THX Special ของเขานะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนคุณไปฟังเพลงหรือว่าดูหนังอยู่ในตู้ปลานะฮะเสียงมันจะก้องก้องแปลกๆพยายามสร้างมิติจำลองอะไรออกมาซึ่งผมว่าไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปสรุปกันนะครับเพราะว่าไอ้ฟีเจอร์ THX ของเขาเนี่ยมันเป็นการจำลองเสียงให้มันเกินจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับและผมยอมรับว่า Razer เขาจูนมาได้ดีมากนะครับคุณสามารถฟังทิศทาง
ังเสียงของกระสุนฟังเสียงของฝีเท้าได้ดีและไกลกว่าหูฟังธรรมดานะครับยกตัวอย่างเช่นคุณได้ยินศัตรูเดินแม้กระทั่งไกลๆนะครับแต่ในขณะที่คุณฟังหูฟังอื่นๆคุณอาจจะได้ยินเสียงนี้เบาแต่หูฟังตัวนี้มันจะดังกว่าปกติทำให้คุณรู้ล่วงหน้าว่ามันจะมีคนมาตุ๋ยคุณแล้วหรือว่ามันจะมีคุณแบบคนเดินมาไกลๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ลองไปดูกันเองในจอของเกมนะครับแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีเพราะคุณจะรู้สึกว่าเซนส์ทุกอย่างของคุณเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นเยอะส่วนการดูหนังฟังเพลงตอนปิด THX Special Audio หรือว่า EQ ของเขาเนี่ยเป็นยังไงผมเป็นปล่อยไว้ค่า default ทุกอย่างนะไม่ได้ไปจูนใน Windows เลยนะครับก็อธิบายกันว่าหูฟัง Razer ตัวเนี้ยมันเป็นโทนวัยรุ่นแล้วกันก็แนวแบบประมาณว่าเบสถีบๆหน่อยแล้วก็เสียงแหลมแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพยายามบูสต์รายละเอียดพยายามแทรกเสียงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาสักหน่อยนะครับโดยรวมแล้วก็อย่างที่ว่านะครับว่ามันเอาใจวัยรุ่นเสียงกลางอาจจะหุบๆแต่ว่าเสียงแหลมและเบสเนี่ยฟังได้สะใจนะครับเพลงปัจจุบันเพลงป๊อปฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผ่านหมดเลยส่วนการดูหนังนะครับเบสก็ถือว่าแน่นถือว่ากระชับดีตามสไตล์วัยรุ่นส่วนเรื่องเสียงนะครับก็คือคุณกำลังได้ยินจากไมค์ของตัวนี้นะครับเทียบกับก่อนหน้านี้ผมใช้ไมค์สตูดิโอของ Sennheiser นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไมค์จากทางหูฟัง Razer ตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงก็อย่างที่เห็นมันก็ดรอปลงไปกว่าไมค์สตูดิโออยู่พอสมควรเพราะว่าราคาหูฟังมันไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าพอฟังรู้เรื่องไหมก็ฟังรู้เรื่องนะครับคุยในเกมไม่ปัญหาแน่นอนเสียงรบกวนเป็นยังไงตบมือแล้วก็เคาะคีย์บอร์ดก็จะเห็นว่ามันก็มีพอเข้าไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นน่ารำคาญอะไรอย่างงบประมาณที่ไม่ได้มากอย่างงี้ก็ไม่ได้น่าหงุดหงิดนะครับแต่ถามว่ามันดีพอที่คุณจะเอาไปเอาแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาคเสียงหรือว่าทำพอดแคสต์มาให้ตอบไปเลยครับว่าไม่งบประมาณตัวนี้นะครับประมาณ 3,000 ปลายๆถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อหูฟังตัวเดียวแล้วจบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานแบบที่มันมี USB DAC มาแล้วหรือว่าถ้าอยากไปใช้มือถือไปแพลตฟอร์มอื่นคอนโซลก็ดึงมันออกมาใช้ 3.5 ก็ได้หรือถ้าคอนโซลคุณซัพพอร์ต USB DAC ก็สามารถใช้ DAC ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้คุณได้ทุกอย่างนะครับเกมมิ่งก็เล่นได้ดีนะครับเพราะว่ามันจำลองเสียงมิติด้วย EQ เขาได้เยอะและคุณเล่นเกมได้ดีขึ้นจริงได้ยินศัตรูจากระยะไกลขึ้นจริงนะครับการดูหนังฟังเพลงก็ได้เหมือนกันไปปิด EQ ซักเท่านี้คุณก็ได้เสียงเบสกระหึ่มสะใจแล้วก็มิติที่ค่อนข้างสมจริงกว่าตอนเปิด EQ นะครับผมให้ผ่านทั้ง2 อย่างแต่ต้องรู้จักการเปิดปิดโหมดให้ถูกต้องถ้าใช้ผิดโหมดบอกไปเลยว่าแย่นะครับต่อมาเลยเรื่องการใส่ตัวนี้เป็นหนึ่งในหูฟังเกมมิ่งที่ใส่สบายที่สุดแล้วจากที่ผมลองใช้มานะครับย้ำว่าที่สุดแล้วเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาแล้วก็วัสดุ memory foam ของเขาเนี่ยมันนุ่มมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้เรื่องความทนทานผมก็ไม่ขอคอมเมนต์นะว่าใช้งานไปนานๆแล้วจะลอกหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่กับผมแค่ไม่นานแค่ลองฟังกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่หลังๆนี่ผมเชื่อว่า Razer เขาปรับปรุงเรื่องคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าในเจนก่อนๆหน้าพอสมควรก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องการคอมเพลนอะไรแต่อย่างใดเนาะส่วนอื่นนะครับไมโครโฟนอาจจะยังไม่ได้ดีมากถึงขั้นระดับพอดแคสต์นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าไอเนี่ยมันเป็นหูฟังเกมมิ่งและราคามันก็ไม่ได้สูงนะครับงบประมาณไม่ถึง 4,000 ยังถือว่าพอให้อภัยได้นะสำหรับคุณภาพของเขาที่ออกมาถึงผมได้บอกไปไงว่าอย่าไปเชื่อไอ้ฟีเจอร์เรื่องเสียงอะไรเขามากนะครับไมโครโฟนมันดียังไงโดยรวมมันก็ดีแค่ในส่วนของการเล่นเกมในการสื่อสารนั่นแหละ